อุทัยธานีแซงคัสตอมกำชัยศึกชิงตั๋วขึ้นไทยลีกนัดแรกนครศรีผงาดแชมป์ลีก3การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2 M-150 แชมเปี้ยนชิพรอบเพลย์ออฟนัดชิงชนะเลิศแมตช์แรกเมื่อวันที่21พฤษภาคมคัสตอมยูไนเต็ดลงสนามพบอุทัยธานี FCโดยก่อนหน้านี้บริษัทไทยลีกจำกัดได้แจ้งผ่านการประกาศผลการพิจารณาใบอนุญาตสโมสรหรือคลับไลเซนซิ่งว่าหากคัสตอมได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1จะไม่สามารถทำการแข่งขันได้ทำให้อุทัยธานีได้รับสิทธิ์เลื่อนชั้นไปโดยปริยายอย่างไรก็ตามคัสตอมยืนยันว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์แน่นอนเริ่มเกมทั้งสองทีมสู้กันสนุกก่อนเป็นคัสตอมที่ทำประตูออกนำไปก่อน 1-0 นาที17จากอองกองมันก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังอุทัยธานีลงมาเปิดเกมบุกมากขึ้นกระทั่งนาที60อนุพันธ์เกิดสมพงษ์มายิงประตูตีเสมอให้อุทัยธานีได้สำเร็จ 1-1 จากนั้นอุทัยธานียังเป็นฝ่ายที่เล่นได้ดีกว่านาที72จังหวะวางบอลยาวไปถึงนนทพัฒนาคสวัสดิ์ที่พาบอลเข้าไปยิงให้ทีมเยือนพลิกขึ้นนำ 2-1 ช่วงท้ายเกมนาที 90+4 อุทัยธานีเหลือผู้เล่น10คนจากจังหวะวัฒนากล่อมจิตไปเข้าหนักจนรับใบเหลือที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามแต่ช่วงเวลาอันน้อยนิดที่เหลือคัสตอมก็ไม่สามารถพังประตูตีเสมอได้จบเกมคัสตอมยูไนเต็ดแพ้อุทัยธานี 1-2 โดยนัดที่2จะแข่งขันวันที่27พฤษภาคมส่วนการแข่งขันไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศเกมที่2จันทบุรี FC พบ MH นครศรีซิตี้โดยนัดแรกเสมอกันมา 1-1 ผลปรากฏว่า MH นครศรีเป็นฝ่ายเล่นได้ดีกว่าเฉือนชนะ 1-0 รวม2นัดชนะ 2-1คว้าแชมป์ไทยลีก3ไปครองสรุปทีมเลื่อนชั้น3ทีมประกอบด้วย MH นครศรีซิตี้จันทบุรี FC และดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC ประยุทธ์เข้าพักพรุ่งนี้นั่งหัวโต๊ะติวเข้ม36ว่าที่ส.ส.รวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเตรียมเข้าพักรวมไทยสร้างชาติพรุ่งนี้พร้อมนั่งหัวโต๊ะประชุมติวเข้ม36ว่าที่ส.ส.ถกคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักวันที่21พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพักรวมไทยสร้างชาติรอทสช.โดยมีรายงานในวันที่22พฤษภาคมนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติเดินทางเข้าที่ทำการพรรครอทสช.ซอยอารี5เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ในเวลา 15:30 นหลังเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วจากนั้นเวลา 16:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเข้าร่วมประชุมติวเข้มว่าที่ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติทั้ง36คนด้วยลุงตู่อยู่ต่ออ่านข่าวลุงตู่อยู่ต่อธีรพันธ์ย้ำไม่ทิ้งการเมืองโวถือเป็นความสำเร็จของพรรคน้องใหม่อ่านข่าวธนกรลั่นพร้อมเป็นฝ่ายค้านแนะจัดตั้งรัฐบาลคำนึงเพื่อประเทศชาติย้ำไม่เอาหมู่112ทางจริงชมพู่โดนดราม่าเดือดวิจารณ์ยับชุดเมืองคานส์ขอโทษที่พูดความจริงชุดนี้ไม่รอดจริงๆทางจริงชมพู่อารยาโดนดราม่าเดือดวิจารณ์ยับชุดเดินพรมแดงเมืองคานส์ขอโทษด้วยที่พูดความจริง
สร้างเสียงฮือฮาอย่างมากสำหรับคุณแม่ลูกสามชมพู่อารยาที่ได้ไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ครั้งที่76หรือเฟสติวัลเดอะคานส์2023ณเมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสและปีที่4ของชมพู่แล้วที่ได้ไปร่วมงานเมืองคานส์โดยปีนี้มาทั้งหมด3ลุคคือลุคแรกลุคชุดกระโปรงเกาะอกฟองฟูบริเวณด้านล่างส่วนลุคที่2คือชุดราตรีฟูฟ่องมีกิมมิกตรงชายกระโปรงไล่เฉดสีจากเข้มไปอ่อนและลุคที่3คือชุดซีทรูสีแดงเพลิงเผยให้เห็นผิวเนียนเนียนขาวขาวและหุ่นแซบอ่านข่าวต่อเปิดลุคชมพู่อารยาพรมแดงเมืองคานส์รอดไม่รอดแม้การร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์จะจบไปแล้วแต่ไม่ไวกลับมีดราม่าจนได้เมื่อชาวเน็ตส่วนหนึ่งดราม่าวิจารณ์ยับในชุดเดินพรมแดงเมืองคานส์ของชมพู่ในลุคโกกที่3คือชุดซีทรูกูตูสีแดงเพลิงที่เผยผิวขาวๆและหุ่นแซบโดยมองว่าขอโทษด้วยที่พูดความจริงซึ่งชุดนี้ไม่รอดจริงๆพังจริงสีเหมือนพรมแดงแม้จิวเวลรี่ราคาแพงก็ไม่ได้นำพาและไม่เข้ากับชุดส่วนชุดก็ไม่เข้ากับชมพู่สักเท่าไหร่เพราะชุดไม่ส่งเสริมกับรูปร่างและดูโป๊มากไปทั้งที่ปกติชมพู่เลือกชุดได้ดีกว่านี้ขอบคุณพันทิพย์เปิดโพสต์นันกุลหลังคลิปเดินคุยแอปถือผ้าคลุมไหล่ดับจิ้นทิ้งแห่ถามใครถ่ายให้ย้อนเมนคุยมุ้งมิ้งชมพู่แซวเปิดโพสต์ล่าสุดนันกุลหลังมีคลิปเดินมากับแอปถือผ้าคลุมไหล่ให้ทำเอาดับจิ้นทิมพิธาแห่ถามใครถ่ายให้ทำชาวเน็ตโฟกัสหนุ่มออร่าแรงที่เดินมากับแอปทักษออนในคลิปขณะสาวแอปไปแวะทักทายทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ไม่ใช่ใครที่ไหนพระเอกหนุ่มนันกุลชานนท์ทำเอากลายเป็นกระแสเบรกจิ้นเรียกว่าจิ้นวงแตกเลยอ่านข่าวจิ้นวงแตกทีมพิธาเปิดคลิปแอปเดินมากับพระเอกดังแห่โฟกัสลั่นเข้าเส้นชัยโดยในคลิปชมคลิปพระเอกหนุ่มที่เดินเคียงข้างพูดคุยมากับแอปและยังเป็นคนที่ถือผ้าคลุมไหล่ให้ด้วยซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวคือนันกุลชานนท์ซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าทั้งคู่มาด้วยกันสถานะอะไรแต่แฟนๆแห่จิ้นนนแอปกันหนักแล้วชมคลิป2ทั้งนี้มีการแชร์ย้อนตอนในรายการสามแซ่บก่อนหน้านี้ชมพู่อารยาเคยแซวออกรายการว่าแอปกำลังคุยกับหนุ่มรุ่นน้องแอปทักษออนเข้าใจไหมว่าโสดอยู่คนเดียวตรงนี้มันเครียดชมพู่อารยาไม่เห็นจะต้องเครียดตัวเองก็มีเด็กคุยไม่ใช่เหรอขณะที่นันกุลเคยให้สัมภาษณ์ว่าปลื้มแอปมากเขินหนักต้องเล่นละครประกบคู่ด้วยในซีรีส์ Find Yourself หารักด้วยใจเธอเรื่องราวความรักของสาว38กับเด็กฝึกงานอายุ23แนวโรแมนติกคอมเมดี้แถมยังมีโมเมนต์คลิปมุ้งมิ้งของทั้งคู่อยู่บ่อยๆและยังมีโมเมนต์แอปคอมเมนต์คุยกับนันกุลใน IG ที่ต่างคนต่างโพสต์ถึงกันชวนจิ้นมากๆวันนี้วันที่21พฤษภาคม66หนุ่มนันกุลก็ได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นคนถ่ายบอกให้แอคหนาวหนาวหน่อยอีโมจิหน้าครุ่นคิด The one take the photo said act like it's cold here ทำเอาแฟนๆเข้ามาแห่ถามใครถ่ายรูปให้เธอมันฮอตบ้างก็บอกอยากเห็นรูปคู่พี่นนท์พี่แอคค่ะเป็นต้น